ยตีมทีวีสถานีปลุกศรัทธาلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته น้องครับสุดท้ายที่หลักการวันนี้ก็จะพูดคุยกับท่านพี่น้องในเรื่องราวของอัลอิสลามที่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลก็อย่างที่ผมคุยกับท่านพี่น้องมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเป็นเรื่องอิบาดะห์ต้องผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นจะเป็นผู้ที่มาอธิบายในเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้กับบรรดามนุษย์ว่าต้องทำอย่างนั้น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 ใครละมาพูดเรื่องราวอย่างนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีการระบุเราก็อะไรปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่เป็นหะดีษรายงานโดยท่านนบีโดยรายงานโดยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เห็นนบีอย่างนั้นงั้นนบีได้กล่าวงั้นก็ถูกบันทึกมาฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราจึงนำเสนอในสิ่งที่เป็นแต่อิสลามที่ได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาจากปากท่านนบีพี่น้องครับเอาไม่เอานะครับที่นี่ไม่ใช่จานผีหรือจานอะไรนะไอ้จานมนุษย์ต่างดาวอย่างที่ผู้รู้บางท่านได้กล่าวโจมตีพี่น้องครับแต่อย่างไรก็ตามให้พี่น้องได้ฟังแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าวันนี้มันจริงไหมกับที่เขากล่าวที่เขากล่าวหาว่าไอ้พวกจานผีอย่าไปฟังมันใจเย็นๆพี่น้องครับผมถึงบอกว่าเวลาฟังแล้วเนี่ยพี่น้องลองตรึกตรองดูที่ว่าเอวันเนี้ยใครถูกใครผิดนะครับเราตัดสินได้พี่น้องสามารถที่จะแยกได้อัฟลาตะกิลูนท่านทั้งหลายไม่ได้มีสมองหรอกหรือนะอัฟลาตะตะฟักกรูนท่านทั้งหลายมีคิดตึกตองหรอกหรือโอ้โหอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามเยอะตั้งคำถามแบบมีคำตอบอ่ะเหมือนกับจะถามว่าทำไมไม่คิดล่ะทำไมไม่พิจารณาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับทั้งที่พิจารณาได้ทำไมไม่พิจารณานะครับอ่ะทีนี้เราไปดูว่าในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาจะทำปฏิบัติอามานอิบาดะห์เนี่ยนบีนั้นก็จะทำอย่างที่ปราณีตอาบน้ำละหมาดก็จะอาบน้ำอย่างดีเลยนะครับไม่ได้อาบอย่างลวกๆนะครับเพราะว่ามีรายงานหลายหะดีษด้วยกันที่ท่านนบีมักจะพูดว่าใครก็ตามที่ได้อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดอย่างดีนะแล้วก็ไปละหมาดอย่างนั้นใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดอย่างดีนะแล้วก็ไปทำอย่างนั้นนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้อย่างนี้จะสังเกตได้ว่านบีเนี่ยจะใช้ให้ทำอิบาดะห์อย่างชนิดดีนะครับไม่ได้อย่างพอใช้นะไม่ได้อย่างลวกๆแต่ถามว่าบางคนบอกว่าอาบแล้วฉันทำฉันก็ทำอย่างฉันอย่างนี้เราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่เราถึงได้ไม่พยายามที่จะใกล้ชิดกับซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ในเรื่องของอิบาดะห์มันก็จะมีรุกลของมันมีซุนนะอะไรแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้แล้วเราสามารถที่จะทำให้ใกล้เคียงกับหลักการนั้นก็จะถือว่าเป็นอิบาดะห์อย่างดีที่เราจะไปกลับไปเป็นเสบียงให้กับเราในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้ผู้คนได้ทอดทิ้งซุนนะห์กันจะสังเกตได้ว่าหลายมัสยิดพี่น้องครับทิ้งซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีได้สั่งใช้ไว้นะครับแล้วก็ไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามหรือไปเอาสิ่งที่คิดว่าเป็นอิสลามเอามาครอบมาคุมจริงๆแล้วพี่น้องครับเราจะไปเขาเรียกว่าตามไปดูกันว่าสิ่งที่หลายคนเข้าใจกันมันเป็นอย่างไรแล้วมันถูกต้องแค่ไหนนะครับสังเกตได้ตามมัสยิดหลายมัสยิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกมัสยิดนะเวลาละหมาดเสร็จนั้นก็จะขอดุอามีการดิกรุลลออะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ขอดุอาแต่พี่น้องเฮะไปดูเฮะสำนวนหนึ่งที่ไม่ถูกได้กล่าวเลยจะไม่ถูกกล่าวในมัสยิดเลยนะครับบางมัสยิดนะผมไม่ได้หุกกลมเหมาทุกมัสยิดบางมัสยิดนั้นจะไม่ถูกกล่าวเลยจะไม่ถูกกล่าวอะไรจะไม่ถูกกล่าวดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้สอนให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งที่หะดีษนั้นเป็นหะดีษที่มุตตะฟักุนอะลัยนะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมมีรายงานว่าการนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลูฟีดุบุริคุลลิศอลาติ
ตินมักตูบะปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวทุกๆหลังจากละหมาดมักตูบะก็คือละหมาดที่เป็นฟัรดูอะไรละหมาดที่เป็นฟัรดูซุบฮีซุฮรีอัสรีมักริบอิชาทุกหลังละหมาดนั้นนบีจะกล่าวอะไรนบีจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่มียุฮีวะยุมีตนะครับเอาใหม่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลลอฮุมะลามานิอะลิมาอะฏอยตาวะลามุอฏิยาลิมามะนะตาวะลายัมฟะอูซัลจัดดีมิงกัลจัดดูพี่น้องครับนี่เป็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอ่านหลังจากที่ละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วแต่ถามว่ามีกี่มากน้อยที่ไม่เคยได้ยินดุอาต้นนี้มันอะไรล่ะไอ้สำนวนก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินลาอิลาฮิลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอันนี้อาจจะได้ยินแต่ไอ้สำนวนหลังนี่มันคืออะไรไม่เคยได้ยินกันเพราะว่าอะไรตามมัสยิดต่างๆไม่เคยนำมาอ่านไม่เคยนำมาสอนกันแต่ไปอ่านดุอาอะไรก็ไม่รู้ที่คนในยุคหลังๆมาแต่งกันเองพี่น้องครับไอ้ดุอาที่อ่านกันยาวยืดอะไรเลยนะที่บ้านเรานิยมมาใช้กันเนี่ยเป็นดุอาในยุคหลังๆนะที่ผู้อุลามะโต๊ะครูสายนู้นสายนี้อะไรอะไรมาแต่งกันอ่านกันยาวยืดมานั่งอ่านกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะส่วนมากที่ไปดูเนี่ยพี่น้องครับจะเป็นสำนวนที่คนรุ่นหลังๆแต่งกันเองนะครับอาจจะมีสำนวนของนบีมาปนนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็มีบ้างเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีเลยมีแต่ว่าจริงๆแล้วนบีสอนอะไรดีกว่าเรากลับไปสู่หลักการผมบอกแล้วสุดท้ายตรงที่หลักการนบีสอนว่าลาอิลาฮิลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลลอฮุมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะตะวะลายัมฟะอุซัลจัดดิมินกัลจัดนะครับหรือจะอ่านยัดดูก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากนะที่อ่านจะให้เหมือนกับชาวอาหรับเขาอ่านเขาจะอ่านอย่างนี้พี่น้องครับอัลลอฮุมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะตะวะลายัมฟะอุซัลจัดดิมินกัลจัดนะครับเขาจะอ่านอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ลงดูหรอกนะแต่เอาละบ้านเราเอ้าใครจะยัดดูอ่ะเชิญเถอะอย่าให้มันเป็นประเด็นกันตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะอ่านกันให้เหมือนกับที่ชาวอาหรับเขาจะนิยมอ่านนะครับดีเขาจะใช้กันก็จะใช้อย่างที่ผมอ่านเนี่ยนะครับทีนี้เราไปดูความหมายกันว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอะไรเรานะครับก็คือไอ้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรก็คือเป็นการยอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเหมือนกับเราประกาศลาอิลาฮิลลอฮ์นะวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์หนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ได้มีพระเจ้าอื่นที่จะมาตั้งภาคีนะครับให้กับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองให้กับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่พวกเราต้องสรรเสริญและว่ากันง่ายๆและอัลลอฮ์ก็มีอำนาจเหนือทุกสิ่งแล้วต่อมาสำนวนนี้น่าสนใจพี่น้องครับอัลลอฮุมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะตะเวลายัมฟูซัลจัดดิมิงกัลจัดนะครับก็คือว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าลามานิอาก็คือว่าไม่มีใครที่จะมาห้ามลิมาอะตอยตะถ้าอัลลอฮ์จะให้ว่ากันง่ายๆไม่มีผู้ที่จะห้ามได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้สักอย่างนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะมาให้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มันก็ไม่ได้เข้าใจยังพี่น้องครับเสร็จแล้วเนี่ยนบีบอกว่าเวลายัมฟูซัลจัดดิมิงกัลจัดดูเป็นสำนวนที่ก็มีการตีความกันหลากหลายนะอุลามะก็มองว่าอะไรล่ะอัลลอฮ์มะลามานิอะลิมาอะตอยตานะครับไอ้คำว่าเวลายัมฟูซัลจัดดิมิงกัลจัดดูเนี่ยมันสำนวนอย่างมันคือความหมายอะไรกันนะครับก็เราก็ต้องไปดูนะครับว่าจากการอธิบายก็คือว่าก็เหมือนว่ามนุษย์เนี่ยนะเขาไม่มีสิทธิ์หรอกไม่มีประโยชน์หรอกที่จะมาว่าตัวเองนั้นมีความสามารถคือถ้าทั้งหมดถ้าอัลลอฮ์จะให้ก็ให้ว่ากันง่ายๆสรุปจริงๆก็ไม่มีประโยชน์หรอกไอ้คนที่จะไปอุตสาหะทำนู่นทำนี่จะไปว่าฉันนี่รวยด้วยไม่ใช่นู่นด้วยกับตักเด็ดของอัลลอฮ์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยประมาณเนี่ยเป็นการสรุปความหมายของเวลายัมฟะอูดัลยัดดิมิงกัลยัดดูแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าในดุอาบทนี้นะเขาไปใช้อะไรใช้กับหลังละหมาดฟัรดู5เวลาแล้วถามว่าบ้านเราเนี่ยเอามาใช้กันไหม
ไม่ค่อยได้ใช้เลยพี่น้องครับไม่ค่อยได้ใช้เลยนะไม่ได้อะไรพอไม่ได้ใช้ปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะใช้แต่ไม่รู้ความหมายเอาเดี๋ยวผมเอาความหมายตรงนี้ก่อนว่าวันนี้ถ้าเรารู้ความหมายอย่างนี้แล้วพี่น้องครับบางครั้งในเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยที่มันทำให้เขาเรียกว่าทำให้เราคิดเยอะคิดนู่นคิดนี่เนี่ยนะหนักใจคุ้มใจเนี่ยถ้าเรามาดูสำนวนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราจบเลยนะพี่น้องครับเราจะไม่เขาเรียกว่าเราจะไม่เขวเลยนะไม่มีใครจะมาห้ามถ้าอัลลอฮ์จะให้และไม่มีใครมาให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็จบนะอย่างเงี้ยเราเข้าใจเพราะบางคนนี่เวลาไม่ได้ตามที่ได้ตั้งใจไว้เนี่ยโอ้โหฟูมฟักเนี่ยคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเพราะบางคนเนี่ยบางทีโอ้โหตั้งใจจะขายที่ได้จะอย่างนั้นอย่างนี้คนติดต่อบางที5ปีเลยยังขายไม่ได้เลยในหน้าเนี่ยเดินกันตรงรองเท้าเนี่ยหมดไปหลายคู่แล้วยังไม่ได้เลยก็นั่นคือว่าอัลลอฮ์ไม่ให้นี่จบเลยถ้าเราคิดอย่างนี้เราจบเลยแต่บางคนเนี่ยไม่พี่น้องครับบางทีนะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยเพราะผมเคยเจอมาแล้วบางคนเนี่ยเรารอเป็นแม่ค้าผัดก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางแท้ๆไงอาแปะขับรถมาอยากทราบว่าที่ของใครเนี่ยที่ไอ้คนผัดก๋วยเตี๋ยวก็ผัดในที่เช่าที่เขาแล้วนะอ๋อเช่าที่เขาไม่ได้มีอะไรเลยเช่าที่เขาแล้วผัดก๋วยเตี๋ยวริมถนนพอเวลาจะได้นะไอ้อาแปะมาเลือรู้จักเจ้าของที่มาอ๋อรู้อ่าเนี่ยอ้วจะขอซื้อตรงเนี้ยมาอย่าได้ติดต่อไปติดต่อมาได้ในหน้ารวยไปเลยนี่ไงถ้าอัลเลาะห์จะให้ล่ะพี่น้องครับนะมันก็ได้แต่ไม่ถามว่าเราต้องขนขวายด้วยนะไม่ใช่ไปนอนถึงเวลาละหมาดแล้วก็เดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาก็นอนอะไรพอตื่นไอ้อะไรพอตื่นขึ้นมาก็ละหมาดเสร็จแล้วก็นอนไม่ไปไหนนะอัลลอฮ์เลี้ยงอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อะกีดะห์นะไม่ใช่ไม่ใช่อะกีดะห์ที่ถูกต้องต้องทำมาหากินด้วยลูกเราเมียเราครอบครัวเราเนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่นอนเดี๋ยวละหมาดนอนอย่างนี้ก็ไม่ใช่พอให้สลามเสร็จโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอเงิน 300,000 พี่ไปเอามาจากไหนแล้วไม่ไปทำงานนะเนี่ยให้เข้าใจตามนี้เอาเสร็จแล้วเรามาดูเพราะเวลาเรารู้อย่างนี้อะกีดะห์ของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่มีใครที่จะมาห้ามได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้นี่จบเลยเห็นไหมถ้าเวลาจะได้เนี่ยมันได้มันยังง่ายได้อัลลอฮ์แต่เวลามันไม่ได้นะพี่น้องก็รู้เห็นไหมคนจะเอาตังมาใช้นี่อัลลอฮ์โทรศัพท์มาเดี๋ยวจะเอาตังมาใช้นี่นะเราก็หลงดีใจอัลลอฮ์สองวันเลยยังไม่โผล่เลยมันไม่มาเราก็นึกฝันเดี๋ยวได้นี่ปุ๊บเราจะไปทำไอ้นู่นไอ้นี่อันไหนแล้วโทรศัพท์นัดอย่างดีเลยหรือโทรไปทวงนี่มันบอกเดี๋ยวอีกสองวันนะมาให้มันไม่ให้ทุกอย่างจะทำไงนะมันนึกอีกทีอัลลอฮ์กำหนดแล้วว่าเราจะไม่ได้อย่างนี้เราก็จบเลยเวลาเราคิดอย่างนี้หัวใจเราก็เรียกว่าจะสบายใจถ้ามันจะเป็นของเรามันก็เป็นถ้ามันไม่เป็นก็ไม่เป็นบางครั้งเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปแย่งกองมรดกอะไรใครคิดจะโกงอะไรปล่อยเขาไปเลยพี่น้องครับเราบอกว่าที่ถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้ข้าจะอย่างนั้นเอาอยากจะโกงใช่ไหมเอาเลยแล้วผมบอกเลยนะคนที่โกงมรดกนั่นแหละมันรอพี่น้องครับไปดูสิไปน่ะไม่หมดรุ่นเขาก็หมดรุ่นลูกเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้แหละคนที่โกงมรดกน่ะไม่หมดรุ่นเขาก็ไปหมดรุ่นลูกดูกันไปที่อัลลอฮ์และไอ้คนที่ถูกโกงนะเดี๋ยวอัลลอฮ์ทดแทนคิดอย่างนี้เลยนะพี่น้องถ้าคิดอย่างนี้แล้วสบายใจถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะสบายใจเอาเลยใครอยากโกงไปฉันเตือนแล้วนะฉันบอกแล้วนะมันไม่ฮาลาลนะถ้าอยากได้เอาไปเอาไปเลยคนที่ประคองเงินอย่างนี้ประคองทรัพย์อย่างนี้พี่น้องครับเซ็ตอัลลอฮ์ลงโทษแต่ว่าถ้าเกิดมันจะเป็นของเรานะพี่น้องครับเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นของเราถ้าเกิดเราฟ้องร้องยังไงขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็คือไม่ใช่ของเราถ้าคุณอยากโกงเอาไปเลยแต่ฉันบอกก่อนแล้วนะสิทธิ์ของฉัน1 2 3 4 5ถ้าคุณคิดจะโกงเอาไปวันนี้ถ้ามุสลิมมีอะกีดะห์อย่างนี้มีอะกีดะห์ตามที่เราขอหลังละหมาดเนี่ยไม่มีรายงานนะว่านบียกมือตอนขอนะพี่น้องนะพี่น้องนั่งละหมาดนี่อ่านธรรมดาเลยนะไม่ต้องยกมือเลยนะแล้วต่างคนต่างขอلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد นะครับพี่น้องขอเลยขออย่างนี้
ถ้าอัลลอฮ์จะให้ก็ให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มันก็ไม่มีใครมาให้ได้นะครับเพราะว่ามนุษย์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีพละกำลังไม่มีนอกจากความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะให้เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ถ้าทุกคนมีอะกีดะห์ความเชื่ออยู่อย่างนี้ก็คิดว่าไอการบาดหมางความโกรธเคืองอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเราก็จะไม่คิดอาฆาตไม่คิดแค้นใครอยากได้เชิญทรัพย์ไม่ให้ล้านเอาไปเลยแต่ถ้ามันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราวันยังค่ำฝากให้พี่น้องได้คิดวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุ